สวัสดีครับกิมจากกิมมิกสตูดิโอครับคลิปนี้เราจะมาลองเพิ่มคอร์ดขึ้นมาในเพลงกันโดยใช้เทคนิค passing chord ซึ่งเป็นเทคนิคที่ถูกใช้บ่อยมากเลยนะครับเวลาที่เราเล่นเพลงป๊อปหรือว่าเพลงแจ๊สแล้วก็ในเทคนิคนี้จะต้องอาศัยเรื่องการคิดคอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ดเมเจอร์หรือว่าคอร์ดไมเนอร์ถ้าใครที่เป็นมือใหม่แล้วเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมมีคลิปที่สอนแยกเกี่ยวกับการคิดคอร์ดไปแล้วก็อาจจะลองไปดูคลิปนั้นก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะและทุกคนสามารถดาวน์โหลดโน้ตที่ใช้สอนในคลิปนี้ได้นะที่ใต้ description ของคลิปนี้เลยจะได้ตามไปด้วยกันได้ง่ายนะครับก่อนจะไปเข้าเนื้อหากันอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆจะได้ไม่พลาดคลิปสอนใหม่ๆนะถ้าพร้อมแล้วลุยกันนะครับมาลองดูตัวอย่างจากเพลงของมือเธอหน่อยกันนะครับเพลงอาจจะเก่าไปสักนิดนึงนะแต่ว่าน่าจะคุ้นหูสำหรับหลายๆคนนะครับท่อนนี้เป็นท่อนฮุกของเพลงนะตัวเพลงเนี่ยอยู่ในคีย์ D major นะครับเพราะเราสามารถสังเกตได้จากคีย์ซิกเนเจอร์ของเพลงเนาะที่มีตัว F sharp กับ C sharp อยู่ข้างหน้าเพลงใช่ไหมครับแต่ว่าท่อนฮุกของเพลงเนี่ยมันเริ่มต้นที่คอร์ด G major เพราะฉะนั้นท่อนฮุกของเราเนี่ยจะมาจากคอร์ด D major ส่งเข้าไปที่คอร์ด G major ที่เป็นคอร์ดแรกของท่อนฮุกนะครับหมายความว่าตรงเนี้ยเรามีคอร์ด G major เป็นเป้าหมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใส่คอร์ดเพิ่มเข้าไปก่อนที่จะเข้าคอร์ด G major เนาะเพื่อให้เราส่งเข้าคอร์ด G major ได้แข็งแรงมากขึ้นนะครับการที่เราจะเพิ่มคอร์ดเข้าไปเราจะใช้เทคนิคคอร์ดโปรแกรชันที่มาจาก2 5 1คอร์ดโปรแกรชันนะครับเป้าหมายของเราคือ G major เนาะเพราะฉะนั้น2 5 1คอร์ดโปรแกรชันที่เราจะเอามาคิดเนี่ยก็ต้องเป็นของคีย์ G major นะครับเริ่มจากคอร์ด2เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาโน้ตตัวที่2เพื่อเอามาทำเป็นรูปของคอร์ดนะครับตอนนี้เราอยู่ในคีย์ G major โน้ตตัวแรกของคีย์เนี่ยคือโน้ตตัว G โน้ตตัวที่2ของคีย์ G major คือโน้ตตัว A เพราะฉะนั้นเราก็จะได้รูปของคอร์ดละคือโน้ตตัว A ตัวนี้ต่อมาเราก็สร้างคอร์ดจากโน้ตตัว A นะเราจะได้คอร์ด A minor ที่มีโน้ต3ตัวนี้นะครับมีตัว A เป็น root ตัว C เป็น third แล้วก็ตัว E เป็น fifth ในคีย์ G major ที่เรากำลังคิดอยู่เนี่ยในตัวคีย์ของมันมีโน้ตติด sharp ตัวเดียวครับคือโน้ตตัว F sharp เพราะฉะนั้นตัว C กับตัว E ที่เราคิดสูงขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ต้องติด sharp ไม่ต้องติด flat อะไรนะคอร์ดที่ได้จะเป็น A minor แบบนี้ครับพอคอร์ด2ได้แล้วก็มาหาคอร์ด5ต่อเลยนะมันชื่อว่าคอร์ด5เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาโน้ตตัวที่5ของคีย์ก่อนเพื่อเอามาทำเป็น root ของคอร์ดนะครับในคีย์ G major เนี่ยมีโน้ตตัว G เป็นตัวที่1ตัว A เป็นตัวที่2 B เป็นตัวที่3 C เป็นตัวที่4แล้วก็มีตัว D เป็นตัวที่5เพราะฉะนั้นเราก็ได้รูปของคอร์ดละคือตัว D ตัวนี้นะต่อมาเราก็สร้างคอร์ดขึ้นไปจากโน้ตตัว D ครับเราจะได้คอร์ด D major นะมีโน้ตตัว D เป็น root F sharp เป็น third แล้วก็มี A เป็น fifth ของคอร์ดและที่ในคอร์ดมีโน้ตตัว F sharp เนี่ยเพราะว่าในคีย์ G major มันมีคีย์ signature 1ตัวครับคือโน้ตตัว F sharp เพราะฉะนั้นเวลาเราคิดคอร์ดอะไรในคีย์ G major ก็อย่าลืมตัว F sharp ด้วยนะครับคอร์ดสุดท้ายลักก็เป็นคอร์ดที่1เนาะมันก็สร้างจากโน้ตตัวที่1ของคีย์นั่นแหละครับในคีย์ G major เรามีตัว G เป็นตัวที่1ของคีย์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างคอร์ดจากตัว G ตัวนี้เราจะได้คอร์ด G major แบบนี้ครับมีตัว G เป็น root ตัว B เป็น third แล้วก็ตัว D เป็น fifth ของคอร์ดเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้2 5 1ของคีย์ G major แล้วเราจะเอาคอร์ดโปรแกรมชันนี้ไปประยุกต์ใช้ในเพลงกันนะครับมาลองดูระหว่างคอร์ด D major ไปหาคอร์ด G major ในท่อนฮุกนะจะเห็นว่าถ้าเราไม่ใส่2 5 1คอร์ดโปรแกรมชันเข้าไปเนี่ยในห้องแรกเราจะมีแค่คอร์ด D major ไปหาคอร์ด G major ในท่อนฮุกแค่นั้นเลยแต่ถ้าเราใส่2 5 1คอร์ดโปรแกรมชันเข้าไปในห้องแรกแทนที่จะมีคอร์ด D major ห้องเดียวเราจะมีคอร์ด A minor ซึ่งเป็นคอร์ด2ในคีย์ G major นะครับมาที่จังหวะที่3ของห้องแล้วเราก็จะมีคอร์ด D major ที่เป็นคอร์ดที่5ในคีย์ G major นะมาในจังหวะที่4ของห้องแล้วก็เข้าไปหาคอร์ด G major ที่เป็นท่อนฮุกนะครับไหนๆแล้วก็หาคอร์ดไปแล้วต่อมาแล้วก็ใส่ voicing เข้าไปที่มือขวานะครับเพื่อทำให้ทำนองเนี่ยมันเพราะมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็สำหรับเรื่อง voicing ถ้าใครอยากรู้จักการใส่ voicing ที่มันละเอียดขึ้นผมมีคลิปที่สอนแยกไปแล้วก็ลองไปดูนะครับลิงก์อยู่ที่ description ของคลิปนี้นะมาลองดูที่จังหวะที่3ในห้องแรกในคอร์ด A minor นะตรงนั้นเนี่ยทำนองมันเป็นโน้ตตัว Eแล้วอยู่ในคอร์ด A minor ครับเราก็จะใส่โน้ตในคอร์ด A minor ให้มันอยู่ต่ำกว่าทำนองนะในคอร์ด A minor มีโน้ต3ตัวนี้เมื่อกี้เราหากันไปละตอนนี้ทำนองของเรามีโน้ตตัว E แล้วเราก็เหลือโน้ตตัว A เราสามารถใส่ได้ที่นิ้วโป้งแล้วก็เรามีโน้ตตัว C เราสามารถใส่ได้ที่นิ้วกลางเพราะฉะนั้นเวลาเรากดโน้ตตัว E ที่เป็นทำนองเนี่ยเรากดโน้ตตัว A กับโน้ตตัว C ไปพร้อมกันเลยครับต่อมาในจังหวะที่4เราอยู่ในคอร์ด D major นะทำนองตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโน้ตตัว Dแล้วอยู่ในคอร์ด D major ในคอร์ด D major มีโน้ต3ตัวนี้ตอนนี้เรามีตัว D ที่เป็นทำนองไปแล้วต่อมาเรามีตัว F sharp เราสามารถใส่ได้ที่นิ้วโป้งตรงนี้เรามีตัว A เราสามารถใส่ได้ที่นิ้วชี้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเรากดตัว D ที่เป็นทำนองเนี่ยให้เรากดโน้ตตัว F sharp กับโน้ตตัว A ไปพร้อมๆกันเลยนะครับสุดท้ายละในคอร์ด G major นะทำนองตรงนั้นเป็นโน้ตตัว B ในคอร์ด G major เนี่ยมีโน้ต3ตัวนี้เรามีตัว B ที่เป็นทำนองไปแล้วต่อมาเรามีโน้ตตัว G เราสามารถใส่ได้ที่นิ้วกลางต่อมาเรามีโน้ตตัว D เราสามารถใส่ได้ที่นิ้วโป้งเพราะฉะนั้นเวลาเรากดทำนองตัว B เรากดตัว D กับตัว G ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเวลาเล่นจริงๆ2ห้องนี้จะเป็นแบบนี้นะจะเห็นว่าตัวทำนองเนี่ยมันมีคอร์ดรองรับมากขึ้นมันก็จะทำให้เราส่งเข้าท่อนฮุกได้แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่คอร์ดเข้าไปเสียงจะเป็นแบบนี้ครับ
ันก็จะแห้งๆแบบนี้เลยนะเมื่อกี้เราคุยมือขวาไปละมาดูมือซ้ายกันบ้างเราเริ่มที่คอร์ด D major เนาะเพราะฉะนั้นมือซ้ายแล้วก็จะกดโน้ตตัว D ใช่ไหมครับทำนองของเราตัว F sharp ในจังหวะต่อมาเราย้ายไปคอร์ด A minor ต่อมาไปคอร์ด D major แล้วไปคอร์ด G major ตรงนี้เราจะเห็นว่าเบสของเราเนี่ยมันค่อนข้างกระโดดนอกจากตัว D ย้ายไป A กลับไป D กระโดดไป Gการเดินเบสแบบนี้มันไม่ได้ผิดอะไรนะแต่มันจะดีมากขึ้นถ้าเราเดินเบสเป็นสเต็ปหรือว่าเป็นขั้นนะครับเพราะฉะนั้นจากคอร์ด D major ที่เบสเราเป็นโน้ตตัว D เรามีทำนองตัว F sharp ในจังหวะต่อมาเนาะพอเราไปคอร์ด A minor เราไม่ไปคอร์ด A minor ตรงๆครับเราไปคอร์ด A minor on E คือเราอยู่ในคอร์ด A minor นั่นแหละแต่ว่าเรามีตัว E เป็นตัวต่ำสุดเพราะฉะนั้นเวลากดในจังหวะที่3ในคอร์ด A minor ตรงนี้เราจะเล่นเป็น A minor on E แบบนี้นะครับต่อมาพอไปคอร์ด D major เราไม่ไปคอร์ด D major ตรงๆนะเราจะไปคอร์ด D major on F sharp เพราะฉะนั้นเรายังอยู่ในคอร์ด D major อยู่แต่ว่าเบสเนี่ยจะเป็นโน้ตตัว F sharp และเราค่อยเข้า G major ในห้องต่อมานะจะเห็นว่าตอนนี้เบสมันเดินเป็นสเต็ปแล้วนะจากคอร์ด D major เป็นโน้ตตัว D A minor on E เบสเป็นโน้ตตัว E D major on F sharp เบสเป็นโน้ตตัว F sharp แล้วก็คอร์ด G major เบสเป็นโน้ตตัว G เบสมันเดินสูงขึ้นมาทีละขั้นแบบนี้เห็นไหมครับซึ่งการทำให้เบสมันเดินเป็นสเต็ปแบบนี้เราจะเรียกเทคนิคนี้ว่า passing bass นะครับแต่คราวนี้เราใส่คอร์ดเพิ่มเข้าไปด้วยอย่างคอร์ด A minor on E D on F sharp คอร์ดเหล่านี้ก็จะถูกเรียกว่า passing chord ครับคราวนี้อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดมาลองฟังเปรียบเทียบไปดีกว่าว่าถ้าเราไม่มี passing bass กับเรามี passing bass เนี่ยเสียงมันต่างกันยังไงเริ่มจากไม่มี passing bass ก่อนนะเสียงจะเป็นแบบนี้ครับมาเราใส่ passing bass เข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างน้อยมันก็ดีกว่าการที่เราไม่ใส่คอร์ดอะไรเข้าไปเลยตอนที่เราส่งเข้า G major ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามี passing bass ด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เราส่งเข้าต้นทุกได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้เราลองดูแค่2ห้องสั้นๆระหว่างคอร์ด D major ไปหาคอร์ด G major เนาะคราวนี้เรามาฟังท่อนที่มันยาวขึ้นเราจะได้เห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นนะมาลองฟังกันนะครับว่าหลังจากที่เราใส่ passing chord เข้าไปแล้วเสียงของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างและเพื่อให้ทุกคนโฟกัสเฉพาะจุดที่มี passing chord ได้ในตัวอย่างนี้มือซ้ายจะเล่นแค่ pattern เดียวนะครับส่วนมือขวาจะเล่นแค่ทำนองของเพลงไม่ใส่ลูกเล่นอื่นเข้าไปนะจะได้ไม่ไปรบกวนสมาธิเวลาที่เราฟัง passing chord นะมาลองฟังกันครับนะแต่ว่าคราวนี้เวลาที่เราเล่นจริงๆเนี่ยมือขวาเราสามารถใส่เทคนิคอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไวซิ่งหรือว่าใส่สไลด์เพื่อทำให้ทำนองของเพลงมันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ทั้ง2เทคนิคนี้ผมมีคลิปที่สอนแยกไว้อย่างละเอียดแล้วเพื่อนๆสามารถไปลองเล่นกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ description ของคลิปนี้นะครับลองฟังตัวอย่างคร่าวๆกันดูนะครับสำหรับเทคนิคสั้นๆเรื่อง passing chord ในคลิปนี้และประโยชน์ของ2 5 1 chord progression เนี่ยนอกจากเราสามารถเอามาใช้เป็น passing chord ได้ด้วยเราสามารถเอามาใช้ในหลายๆจุดในเพลงได้นะครับก็เพื่อทำให้เพลงมาดูน่าสนใจมากขึ้นนะและสำหรับใครที่สนใจเรื่อง2 5 1 chord progression เนี่ยผมมีคลิปสอนยาวเป็นซีรีส์เลยครับสามารถลองไปดูกันได้ลิงก์อยู่ที่ description ของคลิปนี้นะถ้าชอบคลิปสอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปสอนใหม่ๆนะครับแล้วก็กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเข้ามาเล่นเป็นโน้ตด้วยกันนะไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ